นายแพทย์ทเรศกฤษณัยรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสถานการณ์ล่าสุดของโรคฝีดาษวานรในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยรวม316รายเสียชีวิต1รายผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 30-39 ปีรองลงมาอายุ 20-29 ปีและกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีซึ่งกลุ่มเยาวชนมีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคเฝ้าติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรในกลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิดภายหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน1เดือนมีผู้ติดเชื้อถึง16คนซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการระบาดวิทยาจึงต้องเร่งออกมาตรการเชิงรุกสื่อสารให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาและในกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคส่วนการสอบสวนโรคกับเยาวชนที่ป่วยโรคฝีดาษวานรนั้นใช้หลักการเหมือนผู้ใหญ่แต่ต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อจิตใจของเยาวชนถ้าเทียบกับวัยทำงานนี้คิดว่าความเร็วอาจจะไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ย น่าจะไม่ถึงขนาดแตกต่างกันมากนะครับถ้ามีความตระหนักแล้วก็ใส่ใจในการดูแลตนเองแล้วก็ป้องกันตนเองก็น่าจะทำให้โอกาสการแพร่ระบาดเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะจริงๆเราก็สังเกตเห็นว่ากลุ่มที่ได้รับความรู้ในการสื่อสารโดยทางสื่อนี่แหละครับหรือว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นถึงเราจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วมากเหมือนตอนที่ยุโรปเกิดการระบาดขณะเดียวกันพื้นที่กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรอย่างเข้มงวดหลังพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเกิน80รายโดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากข้อมูลพบผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มมักจะอยู่ในเขตที่มีสถานที่ท่องเที่ยวจึงเน้นการสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองและหากพบว่าพื้นที่ใดมีการติดเชื้อจะลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดและสื่อสารทำความเข้าใจทันทีคือเราอะมียอดที่น้อยมากในช่วงตั้งแต่มกราเป็นต้นมาจนกระทั่งมาเริ่มเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนากรกฎาคมนะคะทั้งแต่ละเดือนประมาณ40เดือนสิงหาเนี่ยประมาณ80คือ2เท่าแล้วก็จากข้อมูลที่ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นเฉพาะกลุ่มแล้วก็มักจะอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตที่มีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างชุกแล้วก็สถานที่ที่เจอกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันที่เราทำมาทั้งหมดก็คือเรามีเครือข่ายของกลุ่มลักษณะนี้อยู่เยอะมากเราก็ทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลาในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าในบางครั้งเวลาที่สัมผัสต่อกันที่ค่อนข้างใกล้ชิดเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเนื่องจากลักษณะของตุ่มหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนเยาวชนกลุ่มวัยเรียนไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงและงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยสุนทระทองนพรายงาน